สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนาติ้งค่ะก็กลับมากันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะวันนี้เป็นช่วงไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกเมื่อไหร่นะคะแต่ช่วงในเดือนที่ถ่ายคลิปนี้นะคะเป็นช่วงในเดือนของวันเกิดของอีชันนั่นเองนะคะก็คือวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะคะวันนี้เราก็เลยจะมาห่อของขวัญ นิดนึงนะคะถามว่ามีเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะแต่มันมาจากพี่คนหนึ่งที่หลายคนอาจจะเคยได้รู้จักไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คือเป็นพี่นิ่มนั่นเองก็คือเป็นคนดูของนัตตี้แหละแต่ด้วยความบังเอิญว่าเราคือนามสกุลเดียวกันก็เอาลงมาว่าเราเป็นญาติห่างๆนะพี่นิ่มก็ส่งไปในส่วนเขาบอกพี่นิ่มบอกว่าเป็นบิวตี้บ็อกซ์ค่ะก็คือเป็นแบบของเป็นบิวตี้บ็อกซ์ของพี่นิ่มเองซึ่งเป็นของขวัญวันเกิดนะคะมาให้นั่นเองเป็นกล่องขนาดนี้คือแบบกล่องใหญ่มากและหนักมากตอนแรกพี่นิ่งไลน์มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อนว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะนู่นนี่นั่นซึ่งเราก็ตกใจบอกว่าเฮ้ยทำไมรู้วันเกิดเราเขาก็บอกว่าเขาจำได้เขาเคยดูคลิปก่อนหน้านี้ที่เราเหอฮอไปเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งในส่วนของฮอวันเกิดนะคะเขาก็บอกว่าเขาจำได้ว่าน้องนัตตี้เกิดวันที่17สิงหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยส่งเป็นแบบว่าเป็นของขวัญมาให้เล็กๆน้อยๆนะคะเล็กน้อยมากจริงๆมากเพราะว่ากล่องหนักมากตอนแรกบอกว่าเราก็บอกว่าส่งมานิดเดียวไม่เยอะเราก็โอเคไม่ต้องเยอะแล้วนะพอแล้วนะคะคือแบบเปิดข้างหน้ามาข้างในเป็นแบบขนาดเนี้ยเต็มกล่องอ่ะไม่ใช่ว่าไม่เต็มนะเต็มกล่องพี่นิ่มบอกว่าอ๋อพอดีมันมีสำลีมันก็เลยต้องกล่องใหญ่นิดนึงแล้วก็มาดูอันในกล่องเลยนะคะเพราะว่าแบบมันตื่นเต้นมากเลยจริงๆนะคะก็คืออันแรกก็คือเป็นสำลีชิเซโดนะคะเป็นอันที่ใช้อยู่แล้วนะคะคือต้องบอกก่อนว่าพี่นิ่มเป็นคนที่เป็นไม่รู้สินนะอยากจะบอกว่าพี่นิ่มเป็นคนดูที่จำรายละเอียดของนัตได้ทุกอย่างอันไหนเป็นไฟ my favorite พี่นิ่มจะจังได้ตลอดและชอบส่งมาให้อันที่นัตติ้วใช้อยู่แล้วชอบอยู่แล้วเขาจะส่งให้ก็คืออันนี้ใช้อยู่แล้วนะคะในส่วนของสำลีของชิเซโดนะคะอีกอันนึงก็คืออันนี้ก็เป็น my favorite ตลอดปีตลอดชาติก็คือเป็นในสบู่ของมาดามเฮงนั่นเองนะคะอันนี้เป็นรู้สึกเป็นกิฟต์พิเศษนะคะก็คือจะมีเป็น love time story มาดามเฮงแล้วก็เป็นรุ่น Easy Sport นะคะเป็น2กล่องสอนก้อนเล็กๆแบบนี้น่ารักซึ่งอันนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันน่าลองใช้เหมือนกันเพราะว่าถ้าไปดูในช็อปของบอนด์เฮมเขาจะมีขายแบบนี้แต่ถ้าเราซื้อตามทั่วๆไปค่ะจะเป็นมาดามเฮงกล่องสีแดงๆที่เราเห็นกันที่นัตตี้รีวิวบ่อยๆอะค่ะก็คืออันนั้นก็หาซื้อได้ตามทั่วๆไปแต่อันนี้จะมีรู้สึกจะมีขายเฉพาะในช็อปของมาดามเฮงนะคะก็ไปดูกันได้นั่นเองยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวลองดูเพราะว่าเราชอบอยู่แล้วอันนี้เป็นอ๋อชื่อแพ็คเขาคือ Easy Rose 2015นะคะเป็นเหมือนเป็นกิฟต์เซตน่ะของ2015นะคะอีกอันนึงน่ารักมากเป็นซองซิปล็อกเห็นไหมวิลาคุมะนั่นเองนะคะก็คือเป็นขนาดถุงซิปล็อกยังน่ารักเลยอ่ะวิลาคุมะนะคะก็คือเป็นอะไรไม่ใช่อื่นไกลคิดแคทชาเขียวของโปรดของอีชั้นเองนะคะคราวที่แล้วก็ส่งมาพี่นิ่มถามว่าอร่อยมาเพราะอร่อยดีแต่หวานไปหน่อยแต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะชอบเพราะว่าทั้งกล่องที่พี่นิ่มส่งมากล่องคาวก่อน2ชิ้นนะคะนัตตี้ฉันก็กินไปบอกว่ากินอยู่คนเดียวนั่นเองนะคะที่บ้านไม่ค่อยกินเพราะว่ามันหวานนั่นเองอีกอันนึงก็คืออันนี้เขียนแปะมาให้ด้วยนะคะก็คือกระดาษซับมันโยจิยานะคะก็คือโยจิยานอาจจะเคยนัตตี้เคยพูดไปแล้วก็คือเป็นในส่วนของสเปรย์น้ำแร่ที่นัตตี้เคยใช้นะคะซึ่งชอบมากอันนั้นนะคะอันนี้ที่ดังที่สุดเลยของโยจิยานะคะก็คือเป็นกระดาษซับมันนั่นเองเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นอันนี้เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะไม่มีขายในเมืองไทยนะคะโยจิยะเป็นแบรนด์อารมณ์เหมือนโอท็อปนะคะแล้วก็มีแบบผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างแม้กระทั่งแปรงก็มีเหมือนกันนะครับที่เคยเห็นแปรงเป็นกระดาษซับมันเป็นแบบนี้ดูแบบออริจินอลดูแบบยังไงอะดูแบบดูญี่ปุ่นมากเลยนั่นเองนะคะมาถึงอันต่อไปนะคะก็คือเป็นอันนี้บ้างดีกว่าเทมโพคิดนั่นเองนะคะก็เป็นกระดาษทิชชู่ที่พี่นิ่มส่งมาให้เขาที่แล้วนะคะอันนี้ได้ลองใช้แล้วเปิดห่อที่แล้วที่ไปใช้นะคะแผ่นมันใหญ่แล้วมันก็หนานัตตี้ไม่ได้ใช้มาซับหน้าระหว่างวันแล้วนะคะเอามาใช้เวลาหลังล้างหน้าเสร็จเพราะว่าหลังล้างหน้าเสร็จนัตตี้จะไม่ใช้ผ้าขนหนูเช็ดเพราะว่าผ้าขนหนูมันก็สกปรกเราไม่ได้ซกนั่นก็จะก่อให้เกิดสิวได้นั่นเองนะคะนัตตี้ก็ใช้วิธีการแบบว่าซับหน้าหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จนะคะซึ่งมันซึมซับน้ำได้ดีเพราะแผ่นมันค่อนข้างหนานิดนึงแล้วก็ใหญ่พอดีหน้าเราเลยนั่นเองนะคะก็ชอบมากนะคะอันนี้อ่ะอีกอันนึงขนมอีกแล้วขนมเยอะมากชอบอันนี้ไม่เคยเห็นเป็นมิวเมจิมิวจิค่ะมิวจิเมจิมาร์เบิลช็อกโกแลตนั่นเองน่ากินมากเลยอ่ะของเมจินะคะก็ขอบคุณพี่นิ่มค่ะซึ่งส่งขนมมาฉันชอบทุกทีเพราะฉันชอบกินขนมนะคะอีกอันนึงอันนี้เป็นห่อเขียวแบบนี้เป็นเทสเตอร์ค่ะเทสเตอร์เป็นในส่วนของลานิด
Water Bank Intensive Cream นะคะให้มาหลายซองอยู่นั่นเองนะคะสามารถพกไปต่างจังหวัดได้เพราะว่านัตตี้ก็อย่างที่รู้ๆกันนะนัตตี้ออกต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยนั่นเองนะคะอีกอันนึงซึ่งอะไรก็ไม่รู้โอ๊ยไม่รู้เป็นยาดมยาดมน้องพิกลยาดมร้านโชคดีน่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบเนี้ยเออแววมากนะเองค่ะก็ขอบคุณแล้วกันนะคะอีกอันนึงก็โอ้เยอะมากเลยจริงๆเป็นครีมค่ะอันนี้เป็นครีมแคทเธอรีนค่ะพาเซนต้าครีมนั่นเองนะคะเป็นรุ่นรู้สึกรุ่นนี้จะแพงที่สุดมั้งถ้าไม่แน่ใจนะคะเป็นหน้าตากระปุกแบบนี้นั่นเองอีกอันนึงค่ะก็คือเป็นห่ออันนี้ห่อลายน่ารักมากนะคะก็คือเป็นพาเซนต้าบิวตี้เซตซึ่งไม่เกี่ยวกับห่อนะคะห่อเป็นห่อมันน่ารักสนิทเป็นถุงซิปล็อกซึ่งแบบถุงซิปล็อกนี้ก็ดูสวยนะเอาไปใช้ยังอื่นต่อได้เห็นไหมสวยอ่ะเปิดมาเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าทอมมี่ไฮฟิลเกอร์นั่นเองนะคะสองอันนี้นั่นเองก็เป็นกระเป๋าแบบเล็กๆอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยชอบกระเป๋ามากกระเป๋าเป็นลายสกอตนั่นเองได้กระเป๋าสตางค์ใหม่แล้วเพราะว่าปกติในนี้นัตตี้ชอบใส่กระเป๋าสตางค์มันเป็นกระเป๋าทรงแบบเนี้ยเอาไว้ใส่แบบว่าทั้งใส่แบงค์ทั้งเศษตังค์แล้วก็บัตรอะไรต่างๆคือไม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบพกกระเป๋าที่เป็นแบบพับๆใหญ่ๆหรือว่าคือเป็นพับแต่ขนาดไซส์กลางเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยถือชอบซื้อกันกระเป๋าแบบนี้ก็ขอบคุณพี่นิ่มนะคะมาถึงกล่องสุดท้ายในกล่องสุดท้ายในกล่องนี้แล้วนะคะเป็นกล่องอันนี้สีทองมีเขียนด้วยนะว่า Happy Birthday ซึ่งแบบน่ารักมากจริงๆพี่นิ่มเป็นคนที่เก็บรายละเอียดทุกอย่างดีมากแล้วรู้สึกแฮปปี้มากกับการได้ของขวัญจากพี่นิ่มนะคะเปิดมาก็อันนี้บอกคร่าวๆแต่ไม่บอกทั้งหมดนะบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรก็เป็นแบบกันแดดกันลิปสติกดักสโตนนั่นเองธรรมดาดักสโตนมากอันแรกก็คือเป็นดักสโตนจริงก็ค่ะมีขายในร้านขายยานะคะก็คือลาโรชโพเซค่ะแอนเทริโอเซแอลนะคะเป็นรุ่นเจลครีมนะคะไดทัชเป็นครีมกันแดดของลาโรชโพเซนั่นเองนะคะอันนี้ไม่มีฉลากภาษาไทยเลยน่าจะไม่ได้ซื้อในเมืองไทยแน่ๆเพราะว่าพี่นิ่มชอบมีของอะไรจากเมืองนอกมาตลอดนะคะอีกอันนึงที่นัทเชื่อได้ว่าพี่นิ่งจำได้ว่านัทใช้และนัทชอบนะคะนั่นก็คือเป็นลิปปาล์มนั่นเองนะคะมาในซิปล็อกลิปคุมังอันนี้ต้องเก็บไว้มันน่ารักมากคือไลน์ไปถามพี่นิ่มแล้วพี่นิ่มบอกว่าอ๋อมันก็มีเวียร์ลิปบัตเตอร์ที่นัตตี้ชอบแหละแต่คือรู้สึกจะออสเตรเลียหรือฝรั่งเศสเขาจะไม่ได้ใช้ชื่อเขาจะไม่ได้เป็นนีเวียเป็นลาเบโลนะคะลาเบโลแบบนี้หน้าตาแพคเกจจิ้งเหมือนกันแต่ชื่อไม่ได้เหมือนกันนะคะก็คือเป็นลิปบัตเตอร์วานิลาแอนด์แมคคาเดเมียนะคะอีกอันนึงที่นัตตี้เคยเห็นแล้วเหมือนกันก็ลิปบัตเตอร์ราสเบอร์รี่โรสนั่นเองนะคะมีทั้งหมด2อันนั่นเองซึ่งก็ขอบคุณนะคะรู้ว่าชอบก็ส่งมาให้นั่นเองนะคะซึ่งลูกค้าพาวที่เขาที่แล้วส่งมายังใช้ไม่หมดเลยยังอันนั้นยังปรับเพิ่มอยู่อันนี้ในห่ออยู่แบบนี้เป็นแฮนด์ครีมกลิ่นแตงกวาของ EOS นะคะนั่นเองหอมมากอ๋อกินแตงกวาเลยแตงกวาแตงกวาอีกอันนึงอันนี้พี่นิ่มก็บอกมาเหมือนกันว่าส่งมาให้นะคะก็คือเป็นลอร่ามาเซนะคะรูทเซตติ้งพาวเดอร์นะคะสีทานซาโดเซนนั่นเองนะคะอันนี้พี่นิ่มแอบกระซิบว่าใช้ไปแล้วนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าพี่นิ่มเป็นคนที่ไม่ใช้รองพื้นพี่นิ่มก็เลยรู้สึกว่าการซื้อแป้งฝุ่นลอร่ามาไม่เกิดอะไรกับหน้าเขานะคะก็เลยส่งมาให้นัตตี้เองนั่นเองมาถึงสุดท้ายที่สุดนะคะก็คืออันแรกเลยอันนี้สเตลล่าสมาร์ทสติกวอเตอร์พรูฟอายไลเนอร์นะคะก็คือเป็นอายไลเนอร์แบบออโตเมติกที่ไว้ใช้แบบเขียนวอเตอร์ไลน์นั่นเองนะคะเขาบอกว่าเป็นสมาร์ทพรูฟด้วยก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนะคะอย่างสุดท้ายที่สุดนะคะซึ่งตอนแรกแอปบอกว่าเป็นดักสโตนบอกดักสโตนตรงไหน Urban Decay โอเคนะคะก็คือเป็น Urban Decay นะคะ Revolution Lipstick นั่นเองนะคะพี่นิ่มบอกว่าซื้ออันนี้ให้ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะก็คือตั้งใจว่าจะซื้อให้อยู่แล้วนะคะก็คือเป็นสี Turn On นั่นเองอันนี้ลิปสติกของ Urban Decay รุ่นนี้ยังไม่เคยใช้นะคะแต่ได้ยินเสียงลือเสียงละอ้างเขาพูดกันว่ารุ่นนี้ดีนั่นเองนะคะในราคาที่โอเคนะคะก็คือหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเปิดมาก็สีสวยมากสีแบบชมพูแบบกีบกุหลาบนี้ไปแอบส่องในเว็บมาเขาบอกเป็นสี Rosy Pink นะคะอันนี้พี่นิ่มบอกว่าเนื่องจากว่าช่วงหลังๆที่ผ่านมาเห็นมีแต่สีเข้มๆเยอะทาสีเข้มๆบ่อยก็เลยซื้อสีอ่อนๆให้ละกันจะได้ทาบ้างสีอ่อนๆบ้างนะคะในวันแบบวันหยุดสบายๆนะคะก็หมดแล้วทั้งหมดนะคะเป็นเท่านี้แหละค่ะเอาโอเคนะคะก็หมดกันไปแล้วนะคะสำหรับการเห่อของขวัญวันเกิด นะคะหรือบิวตี้บ็อกซ์จากพี่นิ่มนั่นเองนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่นิ่มอีกครั้งนะคะซึ่งเป็นพี่ที่ใจดีมากๆและเก็บรายละเอียดของดิฉันครบทุกอย่างนะคะรู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรทุกอย่างนะคะเป็นพี่อีกคนนึงที่ต้องบอกเลยว่าแบบไม่คิดว่าเราจะได้เจอกันพี่เขา
จดีกับนันตี้มากๆนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเมื่อไหร่เราก็ค่อยไปกินข้าวกันอีกทีเนาะโอเคนะคะก็ผ่านไปแล้วสำหรับของเพอของขวัญ นะคะจริงๆมันก็มีอย่างอื่นที่แบบชาวบ้านซื้อให้เลยนะแต่ต้องบอกว่าคือเราก็โตแล้วอะเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้เหมือนสมัยเด็กๆใช่เมื่อถึงวันเกิดเราจะตื่นเต้นมากแต่คือวันเกิดปีนี้นันตี้ก็แบบว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพด้วยไม่ได้อยู่บ้านไปทำงานที่อุบลเพิ่งกลับมาวันที่ถ่ายคลิปที่เพิ่งกลับมาตอนเช้าตอน5:00พอดีเลยนะคะ5:30พอดีก็วันเกิดก็ไม่ได้มีอะไรวันนั้นนะคือทำงานอย่างเดียวกลับมาถึงโรงแรมก็นอนแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้แบบรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็ต้องสุดท้ายก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาร่วมอวยพรวันเกิดกันในแฟนเพจแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวของนันตี้แฟนเพจก็อันนั้นนันตี้มีจัดกิจกรรมขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นการมอบกิ๊กเซตชุดคิซซี่ทั้งเป็นคิซซี่พอดีทางแบรนด์เขาเป็นสปอนเซอร์ให้นะคะก็คือแจกกิ๊กเซตสำหรับคนที่มาร่วมอวยพรจริงๆอันนั้นไม่ใช่อะไรหรอกแค่ตั้งเป็นงั้นแหละแค่บอกว่าให้รู้สึกว่าเราอยากแจกอ่ะพอดีทางคุณอ้อมเขาติดต่อมาว่าเดี๋ยวพี่มีกิ๊กเซตแจกให้สำหรับแฟนเพจนะนันตี้ก็หากิจกรรมเราก็ว่าช่วงวันเกิดพอดีก็เลยนึกกิจกรรมอะไรก็ได้ให้มันแบบว่าอวยพรกันแล้วเราก็ส่งของให้นั่นเองถ้าใครอยากได้ในส่วนของกิฟต์เอเวย์ก็ติดตามแฟนเพจกันดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราก็มีในส่วนของกิฟต์เอเวย์มาให้ด้วยเล็กๆน้อยๆนะคะนั่นก็คือเป็นอันนี้นั่นเองคาเนลเป็นบัตรแต่งหน้าของลอร่าเมอร์เซเอค่ะเมคอัพวอยเชอร์มูลค่า 1,500 บาทนะคะทั้งหมด2ใบนะคะซึ่งอาจจะดูไม่มีมูลค่ามากซึ่งไม่รู้จะให้อะไรเหมือนกันเพราะนัตตี้ก็ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะๆช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเงินนะคะก็คือเป็นบัตรแต่งหน้าจากลอร่าเมอร์เซสามารถได้ใช้ได้หลายเคาน์เตอร์มากนะคะอยู่ที่ไหนก็ไปดูกันได้ทีนะคะวันหมดอายุนะคะคือวันที่31ธันวาคมนั่นเองนะคะทั้งหมด2ใบนะคะแจกให้กับผู้โชคดีทั้งหมด2ท่านนั่นเองนะคะก็มี2ใบก็ให้2ท่านอันนี้นัตตี้ใช้คะแนนสะสมของลอร่าเมอร์เซแรกมานะคะก็จะให้ไปละกัน2คน2ท่านเท่านั้นนะคะกติกาก็ง่ายๆค่ะกติกานะคะก็รบกวนคอมเมนต์มาในช่องข้างล่างนี้ครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่อง YouTube Channel ของ Nutty TLB นะคะแล้วก็อันแรกค่ะก็คือทำการกดไลค์เนาะกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ค่ะว่าคลิปแรกที่คุณดู Nutty แล้วรู้สึกประทับใจนั่นก็คือคลิปอะไรที่ทำให้คุณติดตาม Nutty มาจนถึงทุกวันนี้นะคะเอาเป็นคลิปแรกที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันดูเธอแล้วฉันแบบว่าฉันจะกด Subscribe เธอแล้วเอาเป็นคลิปแรกที่เรารู้สึกว่าเราจะได้เจอกันได้พูดคุยกันอันนะคลิปแรกมาบอกความประทับใจในคลิปนั้นค่ะก็คอมเมนต์มาได้ตามล่างเลยเดี๋ยวในส่วนของวันเวลาเดี๋ยวนัตตี้บอกทีนะพอนัตตี้ไม่อยากจะคาดเดา ว่าคลิปนี้จะออกเมื่อไหร่นะคะก็เดี๋ยวดูในช่อง inbox info box ด้านล่างอีกทีนะคะในส่วนของระยะเวลากิจกรรมนะคะก็ง่ายๆก็คือตอนนี้ค่ะลองคอมเมนต์มาละกันนะคะวันนี้ก็อย่าลืมมาเล่นสนุกกันนะคะ2ใบนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ Happy Birthday to me บอกตัวเองไปแล้วค่ะบ๊ายบาย